ส่วนในฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางด้านรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพระราชพิธีก็จะใช้ตำรวจนะครับทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบดูแลความเรียบร้อยแล้วก็การจราจรรอบสนามหลวงวันละ 3,000 นายรวมทั้งการเฝ้าระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพเด็กพลัดหลงก็ได้มีการจัดตำรวจสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ตลอดเวลาส่วนประชาชนนะครับที่จะเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะก็กำหนดจุดจอดรับส่ง4จุดด้วยกันเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงดูกันนะครับว่าทั้ง4จุดนั้นมีที่ไหนกันบ้างจุดแรกนะครับก็คือด้านหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์จุดที่2คือที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดงจุดที่3นะครับก็อยู่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหน้าสำนักงานท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและจุดที่จุดสุดท้ายนะครับก็อยู่ด้านหน้ากองสลากเดิมนะครับส่วนทางขสมก.ก็จัดรถส่งประชาชนเพิ่มเติมหลังเสร็จสิ้นการถวายสักการะพระบรมศพโดยจะจอดรถนะครับรอรับส่งประชาชนนะครับอยู่ที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้าเมืองฝั่งละ10คันครับส่วนประชาชนที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจากต่างจังหวัดนะคะตอนนี้กำหนดจุดจอดรถให้9แห่งด้วยกันค่ะทิศเหนือนะคะอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีและ Future Park รังสิตส่วนทิศใต้อยู่ที่ลานพุทธมณฑลสาย4เซ็นทรัลศาลายารวมถึงเซ็นทรัลพระราม2ทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่เมกะบางนาทิศตะวันตกอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะขณะที่รอบในนะคะเตรียมสถานที่จอดรถไว้2แห่งด้วยกันคือสโมสรตำรวจและแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันโดยทุกจุดจะมีรถขสมก.รวมไปถึงรถชัตเทิลบัสรับส่งจากจุดจอดรถมายังสนามหลวงค่ะส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟลงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงการเดินทางรถไฟฟ้า BTSก็ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีวงเวียนใหญ่การเดินทางโดย MRT นะคะก็ลงสถานีหัวลำโพงการเดินทางทางเรือแม่น้ำเจ้าพระยาให้ขึ้นที่ท่าช้างคลองแสนแสบขึ้นท่าผ่านฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นท่าเทเวศทุกจุดที่กล่าวมานี้คุณผู้ชมคะจะมีรถรับส่งเช่นเดียวกันโดยทางผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณจิรุธวิสารจิตในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนออกมาระบุเขาว่าคาดการณ์นะคะว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการขนส่งขสมก.รถชัตเทิลบัสรวมกันไม่ต่ำกว่า 250,000 คนค่ะซึ่งล่าสุดเองรัฐมนตรีคมนาคมมีการสั่งการให้เพิ่มจำนวนรถเมล์ที่วิ่งให้บริการทุกประเภทรวมเป็น 1,000 คันนะคะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับเพราะว่าวันนี้เองก็ปิดถนนถึง27เส้นทางนะครับรอบพระบรมมหาชวังนะครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะในฐานะเลขานุการศูนย์ประชาการติดตามสถานการณ์นะครับก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมจัดระเบียบประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพนะครับก็ยังคงยึดตามหลักการเดิมแต่ก็จะยืดหยุ่นมีการปรับงานตามสถานการณ์โดยเบื้องต้นนะครับก็กำหนดจำนวนประชาชนนะครับที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศจำนวน 10,000 คนต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเกิน 10,000 คนไปแล้วนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่ก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเพิ่มเติมก็จะยึดหลักนะครับให้ประชาชนเข้าไปได้มากที่สุดดังนั้นก็ขอให้ประชาชนนะครับค่อยๆทยอยเดินทางมาเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออยู่อีกหลายวันนะครับส่วนในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีการจัดบริการสาธารณสุขนะครับทุกจุดพร้อมให้บริการประชาชนก็เพิ่มจำนวนแพทย์นะครับเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ปฐมพยาบาลรวมถึงเหล่ายุวกาชาดจากทั่วประเทศนะครับจำนวนกว่า300คนที่จะมาคอยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ตลอดทั้งวันครับของโรงพยาบาลจุฬาที่ตั้งณจุดนี้ค่ะก็จะมีการเตรียมยานะที่จะมาออกหน่วยแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆที่จะใช้ที่จะให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็ส่งต่อคนไข้เราก็จะมีรถสำหรับที่จะทรานสเฟอร์คนไข้ไปในระดับแอดวานนะคะปกติเราก็จะมี1คันนะคะรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คิดว่าประชาชนจะมาเยอะก็น่าจะออกได้2คันค่ะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้ที่มีอาการค่อนข้างหนักได้นะคะไปส่งตามโรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะค่ะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดมีการสรุปยอด
การดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลข้อมูลณวันที่28ตุลาคมนะคะมีประชาชนลงนามแสดงความอาลัยณวันที่27ตุลาคมจำนวนทั้งสิ้น 262,901 รายมียอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่14ตุลาคมถึง27ตุลาคมจำนวนทั้งสิ้น 4,53,960 รายสำหรับกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านกิจกรรมสวดอภิธรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวน 461,851 คนกิจกรรมทำบุญตักบาตรมีผู้เข้าร่วมจำนวน 116,053 คนและกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวน 72,541 คนส่วนสำนักพระราชวังนะคะล่าสุดก็มีการสรุปยอดประชาชนสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามสมุดหลวงแสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ละวันจนกระทั่งปิดให้ลงนามสมุดหลวงเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะรวมทั้งสิ้น14วันอยู่ที่ 475,209 คนและมีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลรวม14วัน 11,465,297 บาทค่ะ